อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะว่าวันนี้เรามีอดีตสมาชิกของ Smile Buffalo นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถและตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้กับดิฉันแล้วนี่เต็นธีรพัฒน์มณีโชติสวัสดีครับแต่ปัจจุบันเขาไม่ได้ชื่อธีรพัฒน์แล้วนะเห็นบอกเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอคะใช่ครับเป็นสุทธพัฒน์แต่ว่าจริงๆก็สุทธะเลยนะสุทธพัฒน์สุทธพัฒน์หรือพัฒน์ใช่อ๋อก็เปลี่ยนเลยคือเปลี่ยนจริงๆแล้วเวลาเรียกกันก็เต็นธีรพัฒน์เหมือนเดิมเต็นธีรพัฒน์เต็นธีรพัฒน์ใช่ครับเพราะเราจะคุ้นเนอะหรือไม่ก็เต็นสมัยบัฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเปลี่ยนเพราะอะไรคะมีคนแนะนำหรือว่ามีคนทักก็พอดีภรรยาแนะนำเปลี่ยนได้เห็นแนะนำหลายคนซื้ออะไรกันซื้ออะไรกันเขามีภรรยาแล้วเอาภรรยาบอกให้เปลี่ยนเชื่อฟังนะเนี่ยเชื่อฟังเชื่อฟังนะรักจริงเชื่อแล้วรวยครับผมยินดีเลยยินดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะเชื่อผู้หญิงเข้าไว้แล้วเรามาคุยกันวัยเด็กๆก่อนเปิดลิ้นชักความทรงจำวัยเด็กก่อนเป็นคนจังหวัดที่ไหนคะกรุงเทพครับกรุงเทพเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพเรียนกรุงเทพใช่ครับแล้วชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงบ้างชีวิตวัยเด็กก็ค่อนข้างโลดโผนครับอ๋อโลดโผนเหรอฮะนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆซนก็ซนด้วยแต่ว่าอย่างคือเราอยู่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณพ่อแม่แป๊บเดียวคุณพ่อกับแม่แยกทางแล้วต้องไปอยู่กับคุณยายก็จะแบบหลายอย่างครับคุณยายก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันอยู่กรุงเทพครับอ๋อยังไงก็ยังอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็คือใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่เป็นข้าราชการที่แบบค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับที่เราที่เราต้องการเลยใช่ไหมที่เราแบบเราอาจจะเป็นอีกแบบนึงใช่ครับแต่เราต้องอยู่ในครอบครัวที่อาจจะมีค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยป่ะใช่ครับธรรมะธรรมโมด้วยแล้วก็มีระเบียบวินัยแล้วก็ทุกอย่างจะต้องเป๊ะคือทางคุณยายนะใช่ครับฝั่งคุณยายก็คือทางฝั่งคุณแม่นั่นเองใช่ครับแล้วเต็นที่บอกว่าตัวเองค่อนข้างจะโลดโผนแล้วมีแล้วสร้างวีรกรรมอะไรที่โลดโผนสุดๆเลยอ่ะคือจริงๆมันก็หลายๆอย่างครับคือตอนเด็กก็ชอบคือชอบดนตรีแล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็เพราะว่าคือคุณพ่อเป็นนักร้องอะไรก็อยากเป็นนักร้องใช่ก็ตามคุณพ่ออยากเล่นดนตรีอะไรแต่ว่าที่บ้านก็จะไม่ค่อยจะอยากให้เล่นดนตรีเพราะรู้สึกว่าคือสมัยก่อนนะยุคก่อนเต้นกินลำกินอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่เรารู้สึกว่ามันก็สนุกดีออกแล้วก็คือคิดตลอดว่ามันก็เป็นอาชีพนึงก็คิดว่าน่าจะทำได้แล้วก็มันมีช่วงเวลาที่แบบว่าหัวเรือหัวต่อคือช่วงที่จบจากมหาลัยช่วงนั้นคุณยายก็บอกว่าเนี่ยได้โอกาสแล้วกันลองหางานดูคือจบดนตรีมาถ้าไม่ได้เนี่ยเขาจะให้ไปสมัครทหารผมก็เลยว่าโอเคพอถึงเวลาจริงก็ยังหางานไม่ได้ก็เลยหนีออกจากบ้านเลยอ๋อเหรออ๋อแต่ว่าหนีออกจากบ้านคือตอนโตแล้วแต่ตอนเด็กๆไม่ได้ทำตอนเด็กไม่ได้ทำแต่ว่าตอนเด็กก็เนี่ยแอบเล่นดนตรีอะไรตลอดเขาห้ามแล้วก็แอบใช่ครับแล้วแอบด้วยวิธีไหนคะแอบยังไงคือผมตอนเด็กๆก็ไม่มีกีตาร์ของตัวเองก็จะไปเล่นตามบ้านเพื่อนคือคนอื่นก็อาจจะไปเล่นเกมกันในห้างผมจะไปบ้านเพื่อนเพื่อนก็ไปเที่ยวเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนไปอยู่บ้านเที่ยวเราอยู่บ้านเพื่อนนั่งเล่นกีตาร์อ๋อเพื่อนมีกีตาร์ใช่เราก็ไปขอเขาแสดงว่าชอบจริงอะเนาะใช่แล้วก็สมัยก่อนฉายาเต้นกีตาร์ยืมอะกีตาร์อะไรเอากีตาร์ยืมยืมตลอดยืมตลอดเจนโตคือเพื่อนจะเรียกเลยใช่ไหมคะเต้นกีตาร์ยืมใช่ครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะผมว่าตอนนั้นรู้สึกเท่ดีครับเพราะเมื่อก่อนจะมีพี่แหลมกีตาร์กีตาร์คิงพี่กิติกีตาร์ปืนเรากีตาร์ยืมอย่างน้อยก็มีฉายาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เท่ได้กีตาร์ยืมแล้วแสดงว่าเครื่องดนตรีที่เราประทับใจแล้วเราเล่นเป็นชิ้นแรกคือกีตาร์จริงๆชิ้นแรกจะเป็นขลุ่ยครับขลุ่ยเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยกีตาร์ยังไม่มีตังค์ซื้อเนี่ยก็พ่อบอกอันนี้แหละขลุ่ยก็ใช้ได้นะก็ฝากขลุ่ยแล้วคอร์ดเดอร์แล้วก็ตอนแรกคืออยากจะเล่นเปียโนพ่อบอกแพงไปลูกกีตาร์ไหมต่อรองก็โอเคก็ได้ตอนนั้นก็เป็นกีตาร์โปร่งแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เล่นฝึกอันแรกก็คืออันนั้นแต่ว่ากีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยคือต้องไปบ้านเพื่อนโอเคเป็นกีตาร์ยืมไปใช่ครับแล้วประทับใจอะไรในวัยเด็กบ้างคะวัยเด็กที่เรารู้สึกว่าโอ้เราฝังใจเราประทับใจมากเลยมีอะไรไหมก็คงเป็นเรื่องของการเล่นดนตรีมากกว่าเพราะว่าหัดก็แอบเวลาไปเล่นงานอะไรเงี้ยก็แอบหมดคือก็มีความสุขว่าเอ้ยไม่ได้ไปออกงานอะไรเงี้ยคือเงินไม่ได้รู้สึกว่าได้ไปเล่นแล้วไม่บอกคุณยายไม่บอกครับก็บอกว่าไปทัศนศึกษาไปอะไรกันทัศนศึกษาบางทีไปเล่นต่างจังหวัดเลยครับค่ะแสดงว่าตัวเราเองก็เหมือนกับว่ามันมีความผูกพันกับดนตรีแล้วถึงจะต้องแอบเล่นก็แอบเล่นเถอะเนาะไม่ให้เขารู้ใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อในฐานะที่เป็นนักร้องเองคุณพ่อสนับสนุนไหมคะคือคุณพ่อสนับสนุนอยู่แล้วคุณแม่ก็จริงก็สนับสนุนเพียงแต่ว่าคือ
พอท่านแยกกันก็ไม่ได้อยู่ก็ต้องไปอยู่บ้านคุณยายก็เลยจะลำบากนิดนึงคุณยายก็จะเข้มงวดเขาก็อยากให้เราตั้งใจเรียนนะจริงๆแล้วก็ความตั้งใจที่เขาอยากให้เป็นไงก็จริงๆก็เจตนาก็ดีเขาอยากเป็นให้อยากให้เราเป็นทหารตั้งแต่คิดไว้ตั้งแต่เล็กๆก็แล้วใช่แล้วก็กลัวว่าเล่นดนตรีแล้วเดี๋ยวจะเรียนไม่จบอะไรเงี้ยแต่อย่างที่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อชอบร้องเพลงนี้ชอบร้องขนาดไหนเป็นอาชีพเลยป่ะคะคือคุณพ่อเป็นนักร้องอาชีพเลยนักร้องอาชีพเลยใช่ครับก็เหรอเคยประกวดตอนนั้นก็ประกวดรุ่นเดียวกับวง The Impossible ได้ที่2อ๋อเป็นวงเหมือนกันเหรอเป็นวงเหมือนกันแล้วก็คือได้ที่2ตลอด The Impossible ก็จะได้ที่1ตลอดคือไปประกวดงานใกล้ๆกันเลยคือเป็นถ้วยพระราชทานของพระเจ้าอยู่ใช่เพราะเขาจะประกวดกันหลายปีนะเมื่อก่อนก็จะประกวดที่แถวสุนทรภพใช่สุนทรภพครับเคยไปดูไหมคะคงคิดว่าน่าจะเคยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเด็กมากครับแล้วก็คุณพ่อก็คือร้องเพลงตลอดร้องอยู่วง PM7 PM5 อ๋อ PM7 คุณดอนสอนระเบียบคุณPM5 ใช่แล้วก็วงไซอามิสก็อยู่กับอติกีตาร์ปืนนี่แหละเมื่อก่อนติดโอ้แสดงว่าคุณพ่อเป็นอาชีพเลยนะใช่ครับร้องแบบอาชีพร้องอย่างเดียวหรือร้องแล้วเล่นด้วยคะคือเมื่อก่อนก็จะเน้นที่ร้องเพลงครับแต่ก็เล่นเบสได้โอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยนะครับและไอดอลจริงๆของเต้นคือใครคะถ้าเป็นฝรั่งก็น่าจะเป็นจิมมี่เฮนดริกถ้าคนไทยก็จริงๆชอบคาราบาวกับพี่ป้อมอัศนีไปทางร็อกเหมือนกันนะเนี่ยครับจิมมี่เฮนดริกก็ร็อกนะครับก็ร็อกหมดเลยแต่ว่าตัวเองชอบป๊อปใช่ชอบแบบชอบประทับใจนักดนตรีแนวร็อกครับเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้ชีวิตวัยรุ่นวัยเด็กยังแอบขนาดนี้นะฮะแอบแล้วก็หนีด้วยวัยรุ่นเป็นไงคะวัยรุ่นก็เกเรประมาณนึงครับประมาณนึงประมาณไหนพรุ่งนี้เรามาติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ